ณสถานีวิจัยที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้แน่ชัดได้มีการวิจัยลับเกี่ยวกับมิติเวลาซึ่งผู้คนที่ได้วิจัยในเรื่องนี้ต้องการนำพลังแห่งมิติเวลาไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพียงเท่านั้นแต่แล้วการทดลองก็ดันเกิดผิดพลาดขึ้นจนทำให้มิติเวลาเกิดการแตกหักและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทำให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เกินกว่าวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์มากมายนี้เองจึงทำให้เกิดองค์กรที่เรียกตัวเองว่าไทม์ไลน์เพื่อรวบรวมผู้ที่มีความสามารถจากมิติเวลาต่างๆมาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้คนบนโลกใบนี้